นายกเศรษฐาเข้าสภาเตรียมตอบกระทู้สิริกัญญาถามมาตราการแก้ปัญหาเศรษฐกิจนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเดินทางมาอาคารรัฐสภาเพื่อตอบกระทู้คำถามสดด้วยวาจานางสาวสิริกัญญาตันสกุลสสบัญชีร,รายชื่อในฐานะรองหัวหน้าพักเก้าไกลที่จะตั้งคำถามเรื่องมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมของรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีมีสีหน้าที่เรียบเฉยก่อนที่จะเดินขึ้นไปยังห้องพักรับรองเพื่อรับฟังการตั้งกระทู้คำถามโดยไม่ขอให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนแต่ ซึ่งมีการตั้งกระทู้คำถามสดด้วยวาจา3เรื่องเรื่องแรกเป็นการตั้งกระทูถามนายกรัฐมนตรีแต่ประธานสภาได้ระบุว่านายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการเดินทางจึงขอเลื่อนกระทูของผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์บารูสสปตตานีพักประชาชาติที่ถามนายพิชัยชุนหาวชีระร้องเรื่องปัญหาเศรษฐกิจในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ สวชานวิทย์รายงานตัวต่อสภาเป็นคนแรกพร้อมทําหน้าที่ตามกฎหมายชี้ทุกกติกาต้องยอมรับนายชันวิทย์บรรจงการสมาชิกบุฒธธิทสภาจากกลุ่มที่13เดินทางมารายงานตัวต่อสํานักงานเลขาธิการวุฒิทสภาเป็นคนแรกหลังจากไปรับใบรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตั้งแต่เวลา8ปดนาฬิกาสานาทีซึ่งเมื่อได้ทําหน้าที่สว,วก็ถือว่าได้มาทําหน้าที่เป็นตัวแทนประชาชนซึ่งเป้าหมายการทํางานหลังจากนี้ก็คือทําหน้าที่ตามกฎหมายที่กรกต ตกหนดโดยการตรวจสอบดูแลรัฐบาลเมื่อถามว่ามีเรื่องใดยอยากขับเคลื่อนเป็นพิเศษหรือไม่นายชันวิทย์กล่าวว่าคงเป็นหน้าที่ของสวออโดยตรงไม่มีอะไรเป็นพิเศษคงดูแลเป็นเรื่องปกติ ส่วนที่มีผู้สมัครสวมองว่ากติกาเลือกสวออค่อนข้างพิสดารมองอย่างไรจึงผ่านเข้ามาถึงจุดนี้ได้นายชานวิทย์กล่าวว่าส่วนตัวคิดว่ากติกาที่ออกมาทุกๆกกติกาต้องยอมรับข้อกฎหมายที่กําหนดตามระบบประชาธิปไตยเมื่อถามว่าส่วนตัวมีเพื่อนฝูงเยอะหรือยอย่างไรทําให้ได้รับคะแนนโบวตผ่านเข้ามาถึงหรอบนายชันวิทย์ยอมรับว่าเข้ามาได้อย่างบุดวิดเพราะมีเพียง22คะแนนซึ่งขณะนี้ยังไม่มีชื่อประธานวุฒิสภาแต่อย่างใดตำรวจไซเบอร์จับกลุ่มขบวนการส่องเว็บ พนันออนไลน์รายใหญ่จับเพิ่มห้าบัญชีม้า ตำรวจไซเบอร์บอกอสออทสามกวาดล้างเครือข่าย2เว็บพนันฟุตบอลร,รายใหญ่ที่มีเงินหมุนเวียนมหาศาลมากกว่า1,400ล้านบาทซึ่งออกหมายจับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดทั้งกระบวนการจำนวน64รายและสามารถติดตามจับกลุ่มตัวได้หนึ่งในนั้นแล้วล่าสุดทราบว,ว่ามีผู้ต้องหาอยู่ในพื้นที่ตำบลหน้าพะรานจังหวัดสระบุรีจึงได้ทำการประสานสอพอหน้าพะรานร่วมติดตามจับกลุ่มจนสามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาตามหมายจับดังกล่าวได้อีก5รายได้แก นายอัศวินอายุ50ปีนางเล็กอายุ70ปีนายประนายอายุ20ปีนางสาวขันมากอายุ56ปีและนายชัยรัตน์อายุ55ปีเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสาร,รภาพว่ารับจ้างเปิดบัญชีธนาคารจริงโดยได้รับค่าจ้าง2,000บาทขณะน,นี้เร่งติดตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาที่เหลือทั้งกระบวนการมาดําเนินคดีและจะมีการออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการดังกล่าวอีกหลายรายพร้อมกันนี้ฝากประชาชนที่รับจ้างเปิดบัญชีหรือยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีธนาคาร มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและอาจมีฐานความผิดร่วมกันจัดให้ผู้อื่นเข้าเล่นพนันออนไลน์รวมถึงความผิดฐานฟอกเงินอีกด้วยชาวบ้านเสริงสังโคราชมีหวังจะได้เอกสารสิทธิ์ถือครองที่ดินยืนยันไม่ใช่ในายทุนมากว้านซื้อแน่นอนจากกรณีการประกาศแนวเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานทับซ้อนที่ดินทำกินและอยู่ในที่อาศัยของชาวบ้านดั้งเดิมหลังจากมีการเปิดให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขั้นตอนการพิจารณาเพิกอ ถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานฝั่งจังหวัดนครราชสีมาและปาจีนบุรีประมาณ2.6แสนไร่ตามแนวเขตที่มีการสำรวจใหม่ตามมติคอรมอปี2543ซึ่งกรณีดังกล่าวนายบำรุงอยู่เจริญนายกเทศมนตรีตำบลโนนสมบูรณ์อําเภอเสืงสางจังหวัดนครราชสีมาเผายว่าที่ผ่านมาพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์มีอยู่รวมกว่า4ตารางกิโลเมตรและในจำนวนนี้เป็นพื้นที่ที่มีปัญหาทับซ้อนกับอุทยานแห่งชาติทับ าถึง80%ฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ว่าสถานที่จุดนี้จะเป็นพื้นที่ป่าสมบูรณ์ตามที่หลายคนมองเพราะสภาพพื้นที่จริงนั้นส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านอาศัยอยู่และทํามาหากินมาก่อนก่อนจะมีการประกาศแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานเมื่อปี2524เมื่อนานมาแล้วโดยพื้นที่ของเทศบาลตําบลนนสมบูรณ์อยู่ห่างจากแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานที่มีการสํารวจใหม่เมื่อปี2543ประมาณ3กิโลเมตรซึ่งตอนนี้ชาวบ้านในพื้นที่ต่างยึดแนวเขตนั้นเป็นหลักและก็ไม่มี รุกล้ำเข้าไปแล้วนายบำรุงกล่าวอีกว่าดังนั้นการพิจารณาในครั้งนี้ควรจะต้องพิจารณากันเป็นส่วนๆไปเพราะมีหลายพื้นที่ที่ชาวบ้านและชุมชนก่อตั้งมาก่อนยืนยันว่าชาวบ้านในพื้นที่อำเภอเสิองสางที่มีปัญหากรณีนี้สามารถจะพิสูจน์ได้ว่าตัวเองอยู่มาก่อนการประกาศแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานอย่างแน่นอนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก i n n Breaking News